สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสนะครับรวมทั้งคุณสมบัติผู้ที่จะขอจดทะเบียนสมรสเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างมาพูดคุยกันนะครับสำหรับในเรื่องของความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญหลายๆอย่างนะครับเช่น สิทธิ์ในการที่จะใช้ในการรับรองบุตรนั่นเองนะครับสิทธิในการแบ่งสินสินสมรสนะครับก็คือทรัพย์ที่ได้ในระหว่างสมรสนะครับสิทธิ์ในการรับมรดกสิทธิ์ในการเป็นข้าราชการนะครับก็คือสิทธิสวัสดิการของข้าราชการที่เป็นคู่สมรสนั่นเองนะครับเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ยืนยันความสัมพันธ์ของคู่แต่งงานใช้เป็นหลักฐานในการรับรองสิทธิ์ต่างๆนะครับ และบุตรก็มีฐานะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้สิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งหรือเรียกค่าเสียหายแทนกันได้นะครับหญิงต่างชาติก็มีสิทธิ์ขอถือสัญชาติไทยได้ด้วยนะครับนี่คือข้อดีของการจดทะเบียนสมรสนั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนสมรสกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณสมบัตินะครับ ถ้าชายหญิงนะครับก็คืออายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าอายุครบ17ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยผู้ปกจะจดทะเบียนสมรสนะครับผู้ปกครองต้องอนุญาตนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า17ปีเนี่ยศาลจะต้องอนุญาตนะครับทีนี้ถ้า ในคุณส,สมบัติของผู้ที่จดทะเบียนสมรสข้อต่อมานะครับก็คือจะต้องไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่นนะครับก็หมายความว่าหญิงเนี่ยจะสมรสใหม่ได้เนี่ยต้องรอ3 1 0อสิวันนะครับหมายถึงว่ากรณีที่หย่ากับบุคคลอื่นแล้วนะครับเว้นแต่สมรสกับคู่สมรสเดิมหรือว่าคลอดบุตรไปแล้วหรือมีคําสั่งศาลหรือมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครร ตรงนี้เป็นกรณีที่หญิงเนี่ยเคยผ่านการแต่งงานเคยจดทะเบียนสมรสมาแล้วนะครับสามารถที่จะจดสมรสใหม่ได้นะครับต่อมาคุณสมบัติต่อมานะครับะจะสมรสกันไม่ได้นะครับว่าหากหากเป็นบุคคลทั้งต่อไปนี้เป็นข้อห้ามในการจดทะเบียนสมรสนะครับเช่นเป็นบุคคลวิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถพ่อหรือแม่และบุตรบุญธรรมพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดามารดา นะครับตรงนี้เป็นข้อห้ามในคุณสมบัติการจดทะเบียนสมรสนะครับสําหรับเอกสารที่จะต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสก็จะต้องใช้บัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้นะครับกรณีชาวต่างชาติก็ต้องมีหนังสือเดินทางและ,อะฟอร์มรับรองที่ได้จากสถานทูตหรือกงสุดนะครับหลักฐานการยาถ้ามีนะครับ กรณีที่เคยแต่งงานมาแล้วและหย่าแล้วนะครับจะจดทะเบียนสมรสใหม่สูติบัตรและทะเบียนบ้านของบุตรถ้ามีนะครับหากคู่สมรสคนก่อนเสียชีวิต่ยต้องมีหลักฐานการตายเช่นใบมรณบัตรนะครับต่อมาก็คือทะเบียนบ้านนะครับและมีพยานสองคนที่มีอายุครบ20ปีขึ้นไปนะครับสำหรับการแก้ไขเอกสารหลังจากจดทะเบียนสมรสนะครับเอกสารสําคัญที่เราจะต้องไปแก้ไขก็คือ ถ้าเรามีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อหรือนามสกุลนะครับก็ต้องไปแก้ไขบัตรประชาชนใบขับขี่หนังสือเดินทางวีซา่าบัญชีธนาคารบัตรเครดิตประกันสังคมหรือประกันสุขภาพเป็นต้นนะครับนี่คือในเรื่องของความสำคัญนะครับข้อดีของการจดทะเบียนสมรสคุณสมบัติของผู้จดทะเบียนเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้นั่นเองนะครับ